everybody. Today I will talk about 9 ways to improve my English. ค่ะสวัสดีค่ะแอมเองนะคะก็วันนี้จากที่ดูวิดีโอเปิดไปเนี่ยอุ๊ยเป็นภาษาอังกฤษวันนี้เราจะมาเล่าถึง9วิธีที่เราใช้ในการพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตัวเราเองค่ะเปิดมาด้วยภาษาอังกฤษเลยต่อจากนี้ก็คลิปไทยอะไรก็คือพูดไทยหมดพูดแค่ประโยคเดียวเราก็จะขอเล่าก่อนว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนที่ชอบเรียนภาษาอังกฤษมาตั้งแต่เด็กเรารู้สึกว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ฟังแล้วเพราะมันสวยอะไรอย่างเงี้ยท็อปิกที่เราจะคุยกันวันนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับว่าเป็นวิธีที่เราพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตัวของเราเองคือเราอ่ะก็พยายามไปขุดคุยวิธีที่เราใช้ทั้งหมดทั้งชีวิตเนี่ยว่าเราทำอะไรเกี่ยวกับภาษาอังกฤษไปบ้างนะขอเล่าก่อนว่าจริงๆเราอ่ะจะเป็นคนที่ผูกความชอบของเราอ่ะไว้กับภาษาอังกฤษคือเราจะเอาสิ่งที่เราชอบทำอะไรต่างๆงานอดิเรกอะไรอย่างเงี้ยมาทำใช่ป่ะโดยที่เราจะเอาภาษาอังกฤษอ่ะมาจับด้วยเพราะฉะนั้นอ่ะความสุขของมันก็คือเราจะได้ทำในสิ่งที่ชอบด้วยใช่ไหมแล้วเราก็จะได้ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นความรู้เพิ่มเติมด้วยก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่า9วิธีที่เราใช้มีอะไรบ้าง ข้อ1 นะคะก็คือการฟังเพลงคือเราอ่ะเป็นคนที่ฟังทั้งภาษาไทยแล้วก็สากลเลยนะโดยที่การฟังสากลเนี่ยมันก็ได้ฟังสำเนียงเขาแล้วใช่ไหมการออกเสียงการพูดการร้องก็คุ้นกับภาษาอังกฤษมากขึ้นแต่สำคัญมันอยู่ที่ว่าเวลาที่เราชอบเพลงไหนมากๆอ่ะเราก็จะเอาเป็นชื่อเพลงอ่ะไปเสิร์ชแล้วก็ไปหาว่าเนื้อเพลงเป็นยังไงแล้วก็หาพวกมันจะมีเว็บที่แบบเขาแปลเนื้อเพลงอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้ทั้งศัพท์ใหม่แล้วก็ได้รูปประโยคได้อะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือเราก็จะรู้ความหมายของเพลงนั้นแล้วก็ทำให้เราอ่ะอินกับเพลงนั้นมากขึ้นอะไรอย่างงี้เพลงที่เราแนะนำนะลองไปฟังก็คือของเอ็ดชีรันเราจะชอบมากเพราะว่าเนื้อเพลงเขาอ่ะจะมีความแบบเรารู้สึกว่าเขาเป็นคนแต่งเพลงได้โรแมนติกแบบมากๆอ่ะคือฟังแล้วเขินอ่ะต่อไปข้อที่2นะคะข้อที่2ก็คือการติ่งฝรั่งนั่นเองคือเราอ่ะเป็นคนที่ติ่งมาทุกยุคทุกสมัยเว้ยตั้งแต่ตอนประถมจำได้ว่าป.5 ป.6เนี่ยเป็นยุคเกาหลีเนี่ยตอนนั้นเป็นช่วงแบบ TVXQ อ่ะก็คือดงบังใช่ไหมซูเปอร์จูเนียร์เกิร์ลเจเนอเรชั่นวันเดอร์เกิร์ลอะไรก็คือติ่งหมดเลยจ้าจนมาช่วงประมาณมัธยมมต้นอ่ะเราก็มาติ่งวันเดอร์เรชั่นรู้จักไหมวันใดก็จะเป็นแบบสากลแล้วใช่ไหมช่วงนั้นก็คือติ่งวันใดมากแล้วก็จะมีการติดตามข่าวเขาซึ่งมันก็จะมีแฟนเพจหลักใช่ป่ะโดยที่สิ่งที่เราจะแนะนำก็คือการติดตามเพจซึ่งเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าเขาก็จะมาแจ้งข่าวต่างๆแบบว่าเอ้ยเดี๋ยวจะมี MV ออกใหม่นะมีซิงเกิลนะจะไปทำแมกกาซีนนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าข้อความที่เขามาแจ้งอ่ะก็จะเป็นภาษาอังกฤษเราก็จะแบบมีความอยากรู้ว่าเฮ้ยเขาจะไปทำอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยก็คือได้อ่านภาษาอังกฤษที่เขามาโพสต์ไว้อันนี้ก็เป็นการแบบติ่งยังไงให้มีสาระนะคะทุกคนต่อมาข้อที่3นะคะก็คือการอ่านการ์ตูนและอ่านนิยายเป็นภาษาอังกฤษนั่นเองคือข้อนี้ขอเตือนก่อนว่ามันจะมีความแอดวานซ์ขึ้นมานิดนึงนะเพราะว่ามันจะเริ่มยากขึ้นแล้วคือเราอ่ะเป็นคนที่มีงานอดิเรกก็คือการอ่านนิยายและการ์ตูนใช่ไหมโดยที่การ์ตูนที่เราอ่านก็เป็นพวกมังงะญี่ปุ่นเนี่ยอ่านบ่อยใช่ปะคือเรื่องมันเกิดจากการที่ว่าเราอ่ะก็อ่านมังงะภาษาไทยไปนี่แหละตอนแรกๆอ่านไปอ่านไปแล้วเราเป็นคนอ่านเร็วจนมันแบบมันสุดแล้วอ่ะมันถึงตอนปัจจุบันแล้วอ่ะเราแบบค้างไงไม่ไหวอะไรเงี้ยเราก็ต้องสลับไปอ่านภาษาอังกฤษเพราะว่าตอนมันเยอะกว่าทุกคนมันก็จะอัปเดตกว่าด้วยอะไรอย่างงี้แต่ว่าการอ่านการ์ตูนนะช่วงแรกๆมันจะยากหน่อยนะเพราะว่าเราอ่ะไม่ค่อยชินกับการอ่านภาษาอังกฤษใช่ไหมแล้ววันนี้คือทางเรื่องมันเป็นภาษาอังกฤษเลยอะไรเงี้ยต้องมาเปิดคำศัพท์ต้องมาแบบอะไรเงี้ยแล้วเรื่องก็รู้สึกว่ามันไม่ไหลเลยถ้าอ่านภาษาไทยก็ลองดูก่อนก็ได้นะหรือว่าเราแนะนำให้แบบถ้าสมมติอยากลองอ่านอ่ะก็อ่านเนื้อเรื่องที่มันง่ายๆก่อนอ่านเป็นพวกแบบความรักในโรงเรียนอะไรเงี้ยคำศัพท์ก็จะเป็นคำศัพท์ทั่วไปแล้วก็ง่ายคือนอกจากการ์ตูนเนี่ยก็มีนิยายด้วยใช่ไหมเราก็อ่านโดยที่จริงๆแล้วมันก็โยงกับ One Direction นี่แหละคือช่วงที่เราติ่งวันใดใช่ไหมมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าฟิกอะมันก็คือนิยายที่เขามาแต่งลงในเน็ตอะแล้วก็แบบซึ่งพระเอกอะก็คือหนึ่งในวันใดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ติดมากแล้วก็จะมีนักเขียนที่ชอบอะไรเงี้ยจนเราอะอ่านภาษาไทยหมดแล้วมันไม่มีให้อ่านแล้วเว้ยทุกคนเราก็เลยไปอ่านของอังกฤษและตอนนั้นอะเปิดโลกมากคือจำได้ว่าฟินมากอะแบบนิยายเยอะมากแต่ว่าถ้าใครที่รู้สึกว่าอุ๊ยฉันไม่ได้ติ่งใครเลยทั้งสิ้นไม่ได้ติ่งดาราไม่ติ่งนักร้องไม่ฟังเพลงไม่อะไรทั้งนั้นจะทำยังไงคือจริงๆอะมันก็มีนิยายอีกประเภทนึงซึ่งเป็นภาษาอังกฤษที่เราอ่านมันเป็นเล่มเล็กๆซึ่งแบบว่าเหมือนเขาจัดมาเพื่อสำหรับคนที่แบบฝึกภาษาอังกฤษอะซึ่งมันมีหลายสำนักพิมพ์มากนะแต่ที่เราเคยอ่านมันคือ Penguin Readers ซึ่งแต่ละเล่มอะมันจะมีเกรดบอกตั้งแต่เกรด1ถึงเกรด6มั้งจำไม่ได้เกรด1อะมันก็คือแบบเป็นเบสิกอะง่ายๆประมาณว่าคนที่เพิ่งฝึกภาษาอังกฤษมาอ่านก็จะเข้าใจก็อ่านเพลินๆได้อันนี้ก็แนะนำนะคะต่อมาข้อที่4ก็คือการดูหนังนั่นเองเชื่อว่าทุกคนก็ต้องเคยดูหนังใช่มั้ยซึ่งถ้าสมมติเป็นหนังสากลเนี่ยเราก็จะดูซาวด์แทร็กซาวด์แทร็กก็คือพูดภาษาอังกฤษทั่วไปแต่คราวนี้มันอยู่ที่ซับและว่าซับจะเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษซึ่งทั่วไปแล้วเราก็
อ่านซับไทยเหมือนกันทุกคนคิดว่าการที่ฟังซาวด์แท็กอ่ะมันก็จะได้ซึมซับภาษาอังกฤษสำเนียงเขาการพูดการฟังใช่ไหมอันนี้มันก็โอเคแล้วอ่ะคือเราก็ยังไม่เก่งพอที่จะแบบไปอ่านซับอิงแล้วรู้เรื่องเหมือนกันคือเราเป็นคนดูหนังแล้วเราต้องการแบบเข้าใจทั้งเรื่องอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ยังใช้ซับไทยอยู่นะแต่ถ้าใครแอดวานซ์อ่ะก็เอาซับอังกฤษเลยก็ได้แต่การที่ใช้ซับไทยมันก็โอเคนะแบบบางทีเราได้ยินคำศัพท์ใช่ปะเราก็มาแมทช์กับคำแปลว่าแบบอ๋อมันแปลว่าอย่างนี้อย่างนี้อะไรประมาณนี้มันก็มีข้อดีเหมือนกันโดยที่หนังเนี่ยถ้าอยากฝึกภาษาอังกฤษจริงๆอ่ะเราอยากแนะนำพวกการ์ตูนเด็กการ์ตูนเด็กเช่นแบบว่าการ์ตูนดิสนีย์ที่เป็นตัวการ์ตูนแบบเด็กๆอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นหนังที่สำหรับเด็กใช่ไหมเพราะฉะนั้นคำศัพท์ก็จะไม่ยากแล้วก็คือสำเนียงเขาจะฟังง่ายไม่ยากแล้วก็พูดค่อนข้างชัดเรารู้สึกว่ามันก็เป็นการดีสำหรับการที่เราจะฝึกภาษาอังกฤษด้วยการดูหนังนะต่อมาข้อที่5ก็คือโซเชียลเน็ตเวิร์กนั่นเองโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราอะเล่นกันทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมคราวเนี้ยเราก็มาทำให้มันมีประโยชน์ขึ้นบ้างจากการที่เราถ่ายทวิตนั่งเล่นเฟซดูยูทูบสองไอเดียเราก็เพิ่มประโยชน์มันโดยการที่เราอะไปฟอลเพจหรืออะไรต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับภาษาอังกฤษไม่ใช่ว่าเราจะทำเวลาว่างแบบโซเชียลเน็ตเวิร์กของเราให้มันเครียดนะคือพวกเพจต่างๆตามโซเชียลเน็ตเวิร์กที่เป็นภาษาอังกฤษอ่ะมันจะมีข้อดีอย่างนึงก็คือมันจะไม่แบบไม่วิชาการจ๋าแบบไม่เหมือนกับเราไปเปิดหนังสือแกรมม่ามาอ่านเก็ทมั้ยแต่ว่าความรู้ยิบย่อยตามโซเชียลเน็ตเวิร์กอ่ะมันจะเป็นอะไรที่แบบสั้นๆไม่เครียดไม่วิชาการจ๋าโดยที่เราอ่ะก็ไม่ค่อยได้แบบว่า follow หรือว่าติดตามเพจอะไรเยอะแยะมากมายนะเราจะแบบมีนิดหน่อยที่มาแนะนำแล้วกันอย่าง Facebook เนี่ยก็คือเพจนี้คืออันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเป็นโพสสั้นๆเป็นพวกแบบเป็น sentence หรืออะไรเงี้ยเขาก็จะมาอธิบายต่อมาใน YouTube เนี่ยเราชอบช่องนี้มากๆก็คือของรายการพี่ลูกกอล์ฟ English Room ใช่มั้ย EP นึงอ่ะก็จะเป็นเอาดาราหรือแบบว่าคนดังมานั่งคุยชิดแชทอะไรเงี้ยแล้วก็เขาจะมีสอนพวกคำศัพท์อะไรต่างๆด้วยมี idiom ด้วยก็เพลินๆเราจะชอบนั่งฟังตอนแบบเวลากินข้าวหรือรีดผ้าอะไรเงี้ยต่อมา Twitterเราจะ follow คุณ Andrew Biggs ไว้ทวิตนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะคือมีคนอ่ะจะเข้ามาถามคำถามเขาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษแล้วเขาก็จะโค้ดทวิตมาตอบอะไรเงี้ยเราก็จะได้ความรู้จากการที่อ่านคำตอบของเขาต่อไปข้อที่6ก็คือการคุยกับเพื่อนต่างชาตินั่นเองทุกคนอาจจะแบบแล้วจะไปหาเพื่อนต่างชาติจากไหนอะไรอย่างงี้คือเราก็ไม่มีเหมือนกันแต่ว่าเพื่อนต่างชาติเนี่ยมันหาได้ไม่ยากเลยนะก็คือจากในเน็ตแต่มันไม่ใช่การหาคู่หรือว่าเป็นแอปหาคู่อะไรอย่างงี้นะทุกคนเขาจะเรียกว่าเพนพอลส์มันก็คือการหาเพื่อนที่แบบเอาไว้คุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับวัฒนธรรมหรือเรื่องราวในชีวิตของประเทศตัวเองอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่เราเคยใช้อ่ะมันคือถ้าจำไม่ผิดนะเหมือนจะเป็นเว็บ penpalsnow.com มั้งไม่แน่ใจลองเสิร์ชคำว่า penpals แล้วก็ลองหาดูนะมันมีเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นที่เราทำอ่ะก็คือมันจะเป็นโปรไฟล์ของคนนั้นแล้วก็มีอีเมลใช่ไหมมันก็จะมีแบบเขาชื่ออะไรเพศอะไรอายุเท่าไหร่สนใจอะไรอะไรเงี้ยถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันตรงกับไลฟ์สไตล์เราอะไรเงี้ยแล้วก็แอดเมลเขาไปแล้วก็คุยกันผ่านอีเมลเป็นไงแบบคลาสสิกไหมทุกคนเราก็จะคุยกันใช่ป่ะแล้วก็เล่าเรื่องราวชีวิตต่างๆอ่ะพิมพ์ยาวมากตอนนั้นจำได้แล้วเราก็จะถ่ายรูปแล้วก็แนบรูปไปแล้วก็ส่งเมลให้เขาพอเขาอ่านอ่ะเขาก็จะตอบกลับอะไรเงี้ยมันก็จะมีความคลาสสิกแล้วเราก็จะรู้สึกว่าสนุกมากอ่ะเหมือนเราก็จะได้เห็นมุมมองเขาแล้วเราก็ได้ใช้ภาษาอังกฤษไปด้วยต่อมาข้อที่7ก็คือการลองเข้าประกวดแข่งขันต่างๆของโรงเรียนหรือมหาลัยอะไรอย่างนี้นะคะมาสายประกวดกันบ้างคือฟังแล้วอาจจะแบบฮะคือไม่เก่งอังกฤษไงอยากฝึกเฉยๆแต่ไม่เก่งได้ไหมคืองี้เราแค่บอกว่าลองประกวดเฉยๆเหมือนแบบเราลองเข้าไปสมัครเฉยๆเพราะว่าถ้าสมัครปุ๊บเราก็ต้องไปแข่งๆหรือว่าไปทดสอบให้เขาดูอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองนะอย่างตอนที่เราเรียนมัธยมมาจำได้ว่าเราอะเคยไปประกวดหลายอย่างแบบพวกstorytelling เงี้ยคือเล่าเรื่องภาษาอังกฤษใช่ป่ะนิทานอะไรเงี้ยแล้วก็มีร้องเพลงเป็นภาษาอังกฤษเหมือนการเพิ่มโอกาสในการใช้ภาษาอังกฤษในการฝึกภาษาอังกฤษมากขึ้นอะไรอย่างงี้ต่อมานะคะข้อที่8ต่อมานะคะข้อที่8ก็คือการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษคืออย่างเราอะเวลาที่เราเข้ามหาลัยมาใช่ไหมเวลามีกิจกรรมอะไรต่างๆเราก็พยายามจะเข้าร่วมนะแต่มีอันนึงที่เราประทับใจมากๆว่ามันคือตำแหน่ง contact person เราอะเคยรับคืองี้ขอเล่าก่อนว่าคือปกติคณะเราแพทย์จุฬามันจะมีทุกเดือนจะมีเด็กต่างชาติอะที่เป็นนิสิตแพทย์ของประเทศอื่นๆอะมาแลกเปลี่ยนที่นี่เป็นเวลา1เดือนนะแล้วคราวเนี้ยนักเรียนที่มาแลกเปลี่ยนอะต้องมีคนดูแลซึ่งคนดูแลเนี่ยเขาก็จะเรียกว่า contact person ซึ่งเราอะสมัครไปเพราะฉะนั้นอะเราจะได้รับหน้าที่เป็นการดูแลเขาในเรื่องต่างๆตลอดระยะเวลา1เดือนไม่ว่าจะเป็นการดูแลเรื่องเอกสารการกินอยู่นอนการเรียนหอพักหรือว่าพาเขาไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ย
เราสมัครแล้วก็ได้เป็นครั้งนึงนะคนที่เรารับอะชื่อว่าลอร่าจากเยอรมันเออแล้วคือเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเป็นแบบความทรงจำที่ดีมากๆอะแบบมันสนุกมากเลยเว้ยคือมันเริ่มจากการที่เราไปรับเขาที่สนามบินแล้วก็มีพาเขาไปที่ต่างๆแล้วก็พาเขาไปคาเฟ่หมาด้วยเพราะว่าเขาอยากไปมากอะไรเงี้ยไปเที่ยวสยามใช่ป่ะเป็นอะไรที่แบบสนุกมากๆเลยอะเราก็อยากบอกว่าเออถ้ามีกิจกรรมอะไรในโรงเรียนหรือว่ามหาลัยอะก็ให้ลองไปสมัครดูนะแล้วก็ก้าวข้ามคอมฟอร์ทโซนตัวเองอะเพราะว่าบางคนอะจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษขนาดนั้นนะฉันจะพูดกับเขารู้เรื่องไหมอะไรเงี้ยเออคือรู้สึกว่าถ้ามันมีโอกาสอะก็ให้ลองคว้าไว้แล้วก็จะทำได้ไม่ได้อะคือก็ลองดูสักตั้งอะแล้วว่าเดี๋ยวมันก็ทำได้เองต่อมาข้อสุดท้ายนะคะก็คือข้อ9นั่นก็คือการแปลนิยายนั่นเองตึงคือข้อเนี้ยแบบจริงๆอะมันคือข้อที่แบบอย่าไปทำทุกคนแบบหนีไปคือการแปลนิยายเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากแล้วแบบ oh, no. คือไม่เข้าใจเหมือนกันว่าตอนนั้นอะตัวเองคิดอะไรอยู่เว้ยคือมันเกิดจากการที่ว่า One Direction อีกแล้วในช่วงนั้นน่ะที่เราติ่งวันใดมากๆใช่ไหมแล้วก็มีการค้นพบฟิกต่างประเทศใช่ปะซึ่งเป็นภาษาอังกฤษเออเราก็อ่ะเปิดโลกใช่ไหมแล้วอ่านไปอ่านมาอยู่ๆก็เป็นผู้ที่แบบเฮ้ยฉันอยากสร้างสรรค์ผลงานบ้างอะไรเงี้ยเออก็เลยไปแบบว่าไปติดต่อไรเตอร์ด้วยนะแบบเฮ้ยเรื่องเนี้ยชอบก็เลยติดต่อไรเตอร์ว่าเนี่ยอยากจะขอมาแปลเป็นภาษาไทยได้ไหมแล้วก็ไปเผยแพร่ต่ออะไรเงี้ยเขาก็อ๋อได้เลยค่ะแบบขอบคุณมากอะไรเงี้ยนี่ก็ลองแปลเลยจ้าเป็นแบบจำได้ว่าเป็นฟิกสั้นๆนะคือจะบอกว่าแบบยากมากอะแบบมีความแบบมันเหมือนเวลาเราแปลใช่ปะหนึ่งเราต้องแปลคำศัพท์แล้วพอแปลคำศัพท์เราก็มาเรียงกันให้เป็นประโยคซึ่งมันก็จะแปลกๆอะไม่เหมือนประโยคทั่วไปที่เราพูดคุยกันนะเก็ตไหมเพราะฉะนั้นการแปลคือเราต้องแปลอีกรอบนึงด้วยให้มันเป็นภาษาที่แบบที่เราใช้กันอะไรเงี้ยเออซึ่งใครที่สกิลอังกฤษไม่ได้ไปไกลขนาดนั้นคือเราก็ไม่ใช่คนเก่งอังกฤษขนาดนั้นเราแค่ชอบเว้ยเพราะฉะนั้นก็คือการแปลนิยายก็คือแนะนำว่าอย่าไปทำแต่ว่าถ้าอยากลองอ่ะก็ได้คือมันก็ตลกดีอ่ะก็มีความสนุกดีนะคือแปลขำๆอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็จบไปแล้วนะเป็น9วิธีที่เราใช้ฝึกภาษาอังกฤษด้วยตัวเองชอบทำอะไรอ่ะก็อาจจะลองเอาภาษาอังกฤษมาจับแบบเราก็ได้อาจจะมีวิธีอื่นที่แบบว่าเฮ้ยคิดค้นขึ้นมาแล้วทำแล้วมันแฮปปี้อะไรอย่างงี้ค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะแล้วก็ใครที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดแชร์ด้วยวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่นะ